แม้จะเป็นปีที่เกิดขึ้นอย่างทุลักทุเลจากภัยไวรัสนรกแตกอย่างโควิด -19 แต่พรีเมียร์ลีกก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากความเข้มข้นของการไล่ล่าความสำเร็จในแต่ละทีมมันเกิดแข้งฟอร์มดีหลายต่อหลายคนจนแฟนบอลต้องยกให้พวกเขาเหล่านี้เป็นเดอะเบสในแต่ละตำแหน่งวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะขอพาทุกท่านไปดู11ตัวจริงของทีมยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำปี2020ไปดูกันว่าจะมีใครที่พลิกโผและหลุดโผไปอย่างน่าเหลือเชื่อกันบ้างก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเอมิเลโน่มาร์ติเนสจากอาร์เซนอลและแอสตันวิลล่าในด่านสำรองอดทนที่ค่ายปืนมาตลอดหลายปีที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยามที่มือหนึ่งอย่างแบรนด์เรโนบาดเจ็บเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาจนแฟนปืนแทบจะเทใจให้เป็นมือหนึ่งกันเลยทีเดียวหลังมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ FA ครับแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่สามารถซื้อใจมิเกลอาร์เตต้ากุนซื้อใหม่แกะกล่องได้จนต้องจำใจเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมเพื่ออนาคตกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่ใฝ่ฝันและเป็นแอสตันวิลล่าที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมทำผลงานเก็บคลีนชีทมากที่สุดในลีกถึง8เกมในเวลานี้มากันที่แนวรับนะครับเริ่มกันที่แบ็คขวาริสเจมจากเชลซีอาจมีแฟนหงหลายคนไม่ถูกใจกับตำแหน่งนี้นะครับเมื่อลูกรักของพวกเขาอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหลุดไปอย่างน่าเสียดายทำให้ริสเจมเด็กหนุ่มไฟแรงจากค่ายสิงห์บลูปาชนะไปด้วยฟอร์มที่ไม่ธรรมดาจากความแข็งแกร่งความฟิตและลูกครอสอันตรายแจ้งเกิดอย่างสวยงามที่เชลซีทำให้เขาคู่ควรกับตำแหน่งนี้ที่สุดในทีมยอดเยี่ยมมากันที่ตำแหน่งประการหลังคนแรกนะครับเฟอร์จิลฟันไดจากลิเวอร์พูลหลายคนอาจงงว่าเฮ้ยฟันไดไม่ควรติดหรือเปล่านะครับพอฤดูกาลนี้เขาเจ็บยาวไปแล้วแต่จงอย่าลืมนะครับว่าทีมยอดเยี่ยมนี้นับรวมทั้งปี2020นั่นหมายถึงว่ารวมครึ่งหลังของซีซั่นก่อนด้วยไม่มีคำอธิบายใดๆกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของพี่ยักษ์ที่แอนฟิลด์เมื่อเขาเป็นเสาหลักที่พาทีมกลับคืนสู่แชมป์ลีกในรอบ30ปีมาที่ประการหลังอีกคนคอร์เนอร์โคดี้จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์สวูฟแฮมตันบินได้สูงในช่วงหลังคนอาจโฟกัสไปที่ราอูคิมิเนสดานิเอลโปเดนส์หรือรูเบนเนเวสแต่หารู้ไหมว่าคนที่สำคัญที่สุดในทีมนั่นก็คือกัปตันทีมของพวกเขาอย่างคอร์เนอร์โคดี้อังกฤษหนึ่งเดียวใน11ตัวจริงของหมาป่าแห่งโปรตุเกสฟอร์มที่คงเส้นคงวาของโคดี้นำไปสู่การเป็นกองหลังระดับชั้นนำของลีกและเป็นหนึ่งในขุนพลสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชนิดเป็นขาประจำของกาเรธเซาเกตไปแล้วมาที่แบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันในตำแหน่งหลังบ้านฝั่งซ้ายจะมีใครที่ดีไปกว่าร็อบโบในพรีเมียร์ลีกอีกล่ะเจ้าของ17แอสซิสต์นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่แล้วจนถึงสิ้นปี2020ยืนยันถึงความสุดยอดของการเติมเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลโบยบินถึงขีดสุดด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงผลงานในระดับทีมชาติที่เป็นส่วนสำคัญพาชาติบ้านเกิดอย่างสกอตแลนด์กลับสู่มหากรรมฟุตบอลระดับทวีปอย่างยูโรได้สำเร็จในรอบ24ปีมากันที่ตำแหน่งกองกลางแจ็คกริลลิชจากแอสตันวิลล่าคนจักสำคัญผู้ยืนอยู่ทุกตำแหน่งในแดนกลางของสิงห์พยองแจ็คกี้คือวาทยากรในการสร้างสรรค์จังหวะให้กับแอสตันวิลล่าในปีที่ผ่านมาและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แย่งบอลยากที่สุดจากการเป็นนักเตะที่โดนทำฟาวล์มากที่สุดในลีกไม่มีใครสำคัญที่สุดสำหรับยอดทีมแห่งเมืองเบอร์มิงแฮมเท่ากับกรีลิชอีกแล้วเขาคือผู้นำโชคลาภและเป็นทุกอย่างให้กับทีมอย่างแท้จริงคนต่อมาเควินเดอบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะตัดชายคนนี้ออกจากทีมนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA และจำนวนแอสซิสต์อีกนับไม่ถ้วนการันตีความสุดยอดของจอมทัพชาวเบลเยียมที่ถ้าทีมขาดเข้าไปก็แทบจะยิงใครไม่เป็นถึงแม้ปีนี้แข้งวัย29ปีจะฟอร์มดรอปลงไปบ้างแต่คุณภาพจากปลายสตาร์ทของเขานั้นก็ยังคงขับเคลื่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวน7แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้กองกลางคนสุดท้ายนะครับบรูโน่เฟร์นันเดสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรากฏการแห่งปี2020ของพรีเมียร์ลีกการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดในรอบหลายฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรูโน่เข้ามาเปลี่ยนทิศทางของทีมได้อย่างชัดเจนโดยตลอดปี2020เพลย์เมเกอร์เลือดฝอยทองลงสนามไป28เกมในลีกยิง18ประตู13แอสซิสต์จนพาทีมจบอันดับ3ในลีกได้สำเร็จก่อนจะต่อยอดมาจนซีซั่นนี้พาแมนยูที่ยังคงเกาะกลุ่มท็อปโฟไม่หนีไปไหนตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นและบรูโน่ยังคงความสุดยอดในทุกเกมที่รับใช้ปีศาจแดงมากันที่กองหน้านะครับปีกซ้ายซนฮึงมินจากท็อตแนมฮอตสเปอร์พัฒนาการของตีซนจะมีแต่พุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์และไม่มีทีท่าว่าจะฟอร์มดรอปลงไปง่ายๆซึ่งเวลานี้สถาปนาตัวเองเป็นดาวยิงระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตลอดปี2020ซนฮึงมินยิงไปถึง17ประตูบวกกับอีก7แอสซิสต์ช่วยให้ทัพไก่เดือยทองเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าประทับใจทำให้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องรองเท้าทองคำในฤดูกาลนี้กันอย่างกว้างขวางว่าแข้งพลังโสมจะมีเอี่ยวในการลุ้นครั้งนี้หรือไม่หลังซัดไปแล้ว11ประตูมาที่ปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปีที่เปรี้ยงปร่างเท่ากับช่วงแรกที่ย้ายมาแต่บางโมก็ยังคงยิงประตูให้กับทัพหงแดงอย่างเงียบๆแต่เห็นนิ่งๆแบบนี้กดไปถึง23ประตูในลีกตลอดปี2020เลยนะจะบอกให้ประสิทธิภาพของเขายังคงไม่ตกลงไปเลยถึงแม้ช่วงเวลานี้ตกเป็นประเด็นหนักๆเกี่ยวกับอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลที่เริ่มมีสั่นคลอนให้เห็นเล็กๆทำกลางความสนใจจากยอดทีมทั่วโลกซึ่งเจ้าตัวก็ตอบอย่างไม่เม้มว่าอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้มากันที่กองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ซิตี้
เบียดแฮร์รี่เคนคู่หูของซนฮึงบินเข้ามาในตำแหน่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับดาวยิงจมูกไวอย่างเจมี่วาร์ดี้เจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและดูทีท่าแล้วว่าฟันเฟืองสำหรับเครื่องจักรถล่มประตูของเขาน่าจะยังคงทรงประสิทธิภาพเหมือนเช่นเคยทำให้มีแนวโน้มว่าวาร์ดี้อาจจะจบซีซั่นนี้ด้วยการเป็นดาวซันโวอีกปีเป็นแน่ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์